อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับคลิปฆ่า5ของอภิชีผู้เหี้ยมโหดนะครับไซคอปครับตัวเดิมครับเออรอบที่แล้วเล่นไลลานะรอบนี้ได้ไซคอปไซคอปไซคอปพี่ก็เพิ่งได้ไปพี่ได้มาตอนวันเกิดพี่รอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงเมื่อไม่นานเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวที่รู้สึกว่าติดตามค่าได้มันที่สุดแล้วนะครับก็ตัวที่ชอบเลยครับไซคอปเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะเล่นด้วยกันจะแย่งเล่นไซคอปเออแย่งพี่เล่นไซคอปนี่เขาไปลงมาคนเดียวไปฉายเดียวค่า5มาก็รอแป๊บหนึ่งนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับมีก๊อกนะครับมีเลลลี่ไซคอปนะครับนาตาเลียแล้วก็อากัสเอาจริงถ้ามีคลิปค่า5เนี่ยพี่อยากได้เป็นคลิปเต็มมากกว่าครับแล้วก็ต้องทำไงวะคืออยากได้ภาพชัดๆอะส่วนมากอัดมาที่เห็นส่งมาให้พี่ภาพไม่ค่อยชัดนะครับก็เลยไม่ได้เอาลงให้นะครับหรือบางคนก็ใช้มุมมองนักพากย์นะครับก็วิวไปกับวิวมานะครับไม่รู้ไปไหนนะครับแต่ก็อย่างว่าบางทีพี่ก็ไม่ได้ว่างทำแค่นั้นเองนะครับคือบางทีส่งข้อความมาในเฟซก็กรองข้อความอยู่แล้วฝั่งตรงข้ามนะครับมีเบนนะครับมีชูมีอลิสไอรีเทลแล้วก็อลูการ์ดครับแม่อากัสสกินใหม่ด้วย Welcome to Mobile Legends 5 seconds till the enemy reaches the battlefield ก็ใส่ขัดเนี่ยก็อัพสกิล2ก่อนอยู่แล้วนะครับ All troops deployed แล้วก็จะเป็นมีดฟาร์มนะครับ Never seen someone handsome with one eye คือถ้าออกมีดฟาร์มเนี่ยมันก็ช่วยเวลาถ้าเกิดเราแบบไม่มีมานาเนี่ยเราไปเคลียร์คลิปในป่ามันจะได้มานานะครับนี่วิ่งขึ้นมากับก๊อกเลยครับขึ้นมาเคลียร์ครับมีชูครับโยกเข้ามาหาแล้วก๊อกจะมาเคลียร์ชูต้องสั่นไหวหนีออกมาครับกุลาชูไหลป้อมไหลป้อมแรงครับไซคอปก๊อกขึ้นไปครับก๊อกได้เลเวล2เลยไซคอปยังไม่ถึงเลเวล2เลยครับขึ้นไปตัดคีเมื่อกี้ไซคอปได้มาแค่ตัวเดียวครับเลเวล1อยู่เลเวล2นะครับต้นเกมจริงไซคอปควรฟาร์มนะครับฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่จะแบบไล่ฆ่าได้ในช่วงสักกลางเกมคือถ้าไซคอปเนี่ยช่วงต้นเกมได้ฟาร์มนะสักประมาณ5ทีนะฟาร์มแบบหนักๆเลยนะช่วงหลังจาก5ทีเนี่ยมีโอกาสได้ฆ่าเยอะมากครับแล้วฆ่าแล้วมันเกิดไวด้วยแต่ถ้าเกิดอยู่กับทีมดีๆทีมแข็งๆที่ค้ำให้ชนให้นะต้นเกมก็มีโอกาสฆ่าได้ครับโยกเข้ามาตบครับยังไม่มีอันตีครับโดนสกิลลิสเข้าไปดอกเลยOur turret is under attack. Turtle resurrecting soon. ฝนตกทั้งวันเลยเนี่ยอากาศเสือกร้อนแปลกใจชิบหายNever seen someone handsome with one eye. Our turret is under attack. เคลียร์บูครับก็ยังดีนะว่าทีมไม่แย่บูนะนี่ครับก๊อกแกปล่อยคลิปให้ไซคอปเต็มที่เลยครับการกระแพงใส่มีการติ้งบอกแล้วเหมือนจะเล่นอันลิสครับนาตาเลียวิ่งไปดักชูมาด้านหลังครับไซคอปมานาหมดครับยิงช่วยยิงช่วยก๊อกเข้าไปตบครับNever seen someone handsome with one eye. เข้ามาโยกเจอก๊อกเข้าไป
Initiate retreat. Our turret is under attack. Hey, I'm here, big guy. An enemy has been slain. Initiate retreat. ก็ยังไม่มีอะไรครับช่วง 2-3 นาทีแรกนะครับมันก็ช่วงของการฟาร์มนะครับก็ช่วงจังหวะค่า5อยู่ที่นาทีที่89นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับเกมนี้เล่นกัน89นาทีนะครับโอ้ถ้าเล่น89นาทีนี่แม่งต้องฆ่าหลักร้อยที่เล่นยาวสุดที่เคยเล่นนะน่าจะอยู่ประมาณ40กว่านาทีครับ40กว่านาทีแม่งก็เหนื่อยแล้วอะเล่นจนแบบแทบจะตัดนิ้วกันทิ้งอยู่แล้วนิ้วแม่งชาเลยแล้วก็ไม่จบสักทีนี่เข้ามาบล็อกครับเนี่ยปั่นถอยเนี่ยคือถ้าเกิดพี่อัดแต่คลิปไซคอปนะพี่อัดได้ทั้งวันแหละเพราะมันเป็นตัวที่พี่เล่นอยู่แล้วไงแต่ก็อย่างว่าครับอัดคลิปไปขอบแม่ก็เบื่อตายครับจังหวะที่ชูเข้ามาตกครับแต่เตะผิดด้านครับส่งเข้าป้อมครับชูบอกว่าอยากให้ไซขอบปลอดภัยก็ยังฟาร์มอยู่ครับหน้ากำลังจะขึ้นของไอเทมดูดเลือดนะครับไซขอบในมีดูดเลือดก็โหดแล้วครับมีดูดเลือดที่เอาลงยากมากเลยครับสกิลแกดาเมจต่อเนื่องแล้วแกก็ดูดเลือดต่อเนื่องเหมือนกันครับ Your team destroyed a turret. แล้วก็ไซคอปเนี่ยใกล้มีสกินใหม่มาแล้วนะพี่ก็รออยู่เหมือนกันนะครับน่าจะราคา899นะครับเซตเซเบอร์นี่ราคาดีทั้งนั้นเลยครับสกินหน่วยสกินแย่เข้าไปครับโอ้ด้านหลังที่เบนมาครับแล้วชูเข้ามาจังหวะนี้อัดตีใส่ครับแล้วเรียบร้อยครับชูครับอากัดครับพยายามช่วยครับเบนนี่พ่นรัวๆครับอันนี้ก็สกิลมารัวๆเหมือนกันแล้วเบนอันติมาครับไซคอปเคลียร์คีฟอยู่ครับได้ดูดเลือดเล็กแล้วแล้วเรียบร้อยครับอากัดครับเสนอหน้าครับเจอเบนพ่นน้ำลายใส่ครับน้ำลายเบนแม่งเป็นพิษครับราชากบเบนเขียวเบนเขียวนี่ก็มีขายแล้วนะก่อนหน้านี้มีแค่กิจกรรมครับสำหรับคนที่ไม่ได้กิจกรรมก็เข้ามาหวดเบนครับไซคอปปั่นเข้าไปครับป้องกันแพงไว้แล้วนิ่งค้างมีค้างเอาหมุนสกิลเข้าไปแสลิดถอยออกมาใครแดกตัวเนี่ย Your team destroyed a turret. เคลียร์คีฟครับเกมผ่านไป6นาทีครับสกอร์7-3ครับไซคอปข้ามไป1ตัวครับแล้วก๊อกโดนด้านบนครับไซคอปบอกต้องไปช่วยเพื่อนแล้วโอ้ก๊อกยังหนีออกมาได้ครับไอ้เทลที่เสือวิ่งหัวกระตุกเลยครับเสือแม่งเป็นพิษสุนัขบ้าแน่ๆครับวิ่งหัวสายมาแต่ไกลเลยครับแม่งอันตรายครับช่วงนี้พิษสุนัขบ้าระบาดครับลามไปถึงเสือไอริทิลแล้วหรือว่าเชื้อไอริทิลก็ไม่รู้ติดเชื้อคนขี่อะไรอย่างงี้Universal gravitation determines planetary interaction. ปั่นมามีชูครับวิ่งไล่อากัสมาครับใส่ขอบอติยัดไปอากัสกับนาตาเลียเข้าไปฟันครับแล้วสกิลซ้ำครับโอ้เรียบร้อยครับได้ดุลเล่นใหญ่ครับนี่คือไอเทมสำคัญของใส่ขอบเลยนะเขาบอกว่ามัตติชนกำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับ
สกิลผิดข้างเลยแหมแซวหน่อยสกิลว้าวเชียนี่อาจจะคลิปนะไอ้นี่อาจจะคลิปแซวไม่ได้อยู่แล้วผมไม่ได้ยินเป็นคลิปแซวคลิปก็ได้ด้วยshut down ตัวบทออนอยู่ครับด้านล่างที่ไซคอปปล่อยเนียนเลยครับดันเพลินๆนะครับอากัดฆ่าเบนไปครับก็ตอนนี้ก็เปิดช่องในทวิตด้วยนะครับว่าก็ฝากเข้าไปติดตามครับเดี๋ยวเผื่อจะเอาอีกแล้วใช่ไหมพี่มึงเล่นอะไรอีกแล้วใช่ไหมนั่นแหละกดเถอะไม่ได้เสียตังค์ช่วยกูกดเถอะทั้งเพจทั้งอะไรรู้เต็มไปหมดเลยนะครับรีบครับเข้ามาเปิดอันติครับแล้วใส่ขอบปัดหนีอันติใส่ครับโอ้ต่างคนต่างดูดเลือดครับก่อนลงมาฟาร์มต่อด้านล่างนะครับมาลูนจริงเนี่ยมันก็มีชื่อเรียกแต่ละเกมแตกต่างกันแต่ว่าคำว่าลูนนะครับที่เวลาเรียกฮีอาเรียกมอนสเตอร์ที่เป็นบัฟว่าลูนเนี่ยจริงๆแล้วดอทเอมไม่มีมอนสเตอร์ที่มีลูนนะมันเป็นลูนที่เก็บแบบเวลามันเกิดเนี่ยมันเกิดตรงกลางแบบเนี่ยตรงกลางเนี่ยที่เรียกจำไม่ค่อยได้นะครับการฆ่ามอนสเตอร์เราได้นะเขาจะเรียกลูนเนี่ยมันก็เป็นคำที่ติดปากแล้วมั้งนะครับว่าบางคนก็เรียกบูเรียกเลสนะครับซึ่งโมบายลีเจนด์เมื่อก่อนก็มีบูกับเลสครับบูกับเลสก็คือมี2สีครับมีฝั่งสีบัฟคนบัฟแตกต่างกันตอนหลังเนี่ยเขาใช้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ทำให้สามารถเก็บได้ทุกสายอาชีพก็คือเก็บแล้วได้ตามสายอาชีพนะครับอันติยัดแอนเทลไปไล่ไปครับจะตีป้อมครับตีป้อมอย่างเดียวจริงแล้วใส่กรอบลอยครับโยกเข้ามาด้านหลังครับอลิสเปิดอันตีหรือเปล่าไม่เปิดครับเข้ามาสตันเป็นจังหวะหนึ่งถอยออกมาครับเจลลี่กับก๊อกครับแล้วก็อากาศครับนาตาเลียไถยาวลอยครับสายลอยอยู่แล้วครับนาตาเลียแล้วนาตาเลียพ่วงครับเรียบร้อยครับอากาศครับเป็นครับเข้ามาครับพ่นอีกแล้วครับรอดออกมาได้ครับอลิสเปิดอันตีกลางวงครับไอเทลยิงด้านหลังครับไซคอปเนี่ยโยกสูบเลือดเพลินเลยครับปั่นไปปั่นมาดูเลือดแล้วดูจังหวะนี้ครับอากัสจะเกาะหลังไว้ครับยังบวกกันรัวๆอยู่ครับไซคอปนี่ปั่นลอยรอบนอกเพลินเลยเข้ามาอีกแล้วครับเจอนาตาเลียครับป้ายไว้แล้วชูเตะไซคอปครับแล้วไซคอปอันตีครับแต่ว่าคนแดงนาตาเลียจิ้มจึ๊กไปเลยครับแล้วตายหมดครับโอกาสที่เกิดขึ้นมาครับมากันไว้ครับปกติไล่ด้วยโอกาสจะโดดเข้ามาสับครับใส่ขอบกระดาษเลียครับแรงเหลือเกินครับคลิปเหลือตัวเดียวครับเป็นกำลังจะเกิดครับปั่นหนีออกมาด้านล่างตะบองสายฟ้าเพียบข้างหน้าเพียบติเข้าไปครับมีอลิสมาสตันทีหนึ่งแล้วชูโยกเข้ามาเตะจังหวะนี้ใช้ขอบติดกำแพงครับสั่นไหวดีมากครับปั่นดุดเลือดชูครับอันนี้พุ่งมาครับมีก๊อกเข้าไปคับอยู่ด้านหน้าครับพุ่งมาปั่นคิดดุดเลือดโคตรเยอะครับไปขอบวิ่งเทมาครับจังหวะนี้ครับอลิสจะเข้ามาก่อนคนแรกครับก๊อกเข้าไปกลางตกแล้วใช้ขอบฆ่ามาตัวแรกครับยังเข้าไปฆ่าสองครับแล้วฆ่าสามครับครับสั่นไหวดีไปไซคอปยังตามแล้วติดยัดไปครับไม่น่าจะรอดครับโยกกระโดดเข้าไปฆ่าสี่ครับจังหวะนี้เบนเข้ามาก๊อกจะง้างตบปูทั้งตบล้านไปมือร้องไห้ครับก็เวลาผ่านมา89นาทีพอดีครับแล้ว
ับก็จบเกมตรงนี้เลยครับหมดบ้านครับอาชีพผู้ยิ่งโหดเปิดพัดลมจ่อหลังโอ้อากาศแม่งเย็นที่บ้านก็ไม่รู้อ่ะไม่รู้จะให้ส่งกันมายังไงดีส่งมา